ูกหลานสมองนี้หมายครูเจ้าพาพวกหลานมาเฮียนวิสาภาษาลาวบทที่3ต่อเด้ออ่ะก่อนจะเข้าบนเฮียนเนาะเอามาทวนคืนบนเฮียนเก้าก่อนเอามาเบิ่งกันได้เลยเนาะนี่แม่พยัญชนะตัวกอกอนอนอปอปออันนี้แม่ไอไอเสียงสั่นลงกว่าเด้อไออันนี้แม่กอไอไกกอไอไกไกน้องไอไนไนปอไอไปไปเอาพวกหลานจีบอถ้าจีบแล้วอันนี้สาวครูจะมาถามเด้อให้พวกหลานเป็นผู้ตอบเนาะอันนี้อ่านว่าอะไรโอ้เก่งหลายเก่งหลายตบมือให้ตัวเองแน่แบบนี้เนาะให้พวกหลานเอาปึ้มขึ้นมาเปิดไปน้ำสาวครูปึ้มภาษาลาวเด้อเปิดขึ้นไปหน้าที23มาเบิ่งคอที21น้ำสาวครูเลยนี่เนาะพวกหลานเห็นบ่นี่เนาะคอที21แม่นอ่านประโยคเด้ออ่ะสาวครูจะอ่านให้พวกหลานฟังกามาในป้ามาไปไกลไกลไปไกลป่าไกลไปไกลป่าม้าไปไกลกามาในป่าอ่านน้ำสาวฟูแบบนี้กามาในป่าม้าไปไกลไกลไปไกลป่าอ่านได้บ่อ่านได้แล้วเนาะถ้าอ่านได้เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งมาสังเกตเบิ่งรูปภาพอันนี้มาสังเกตเบิ่ง3รูปนี้เนาะสาวครูจะให้พวกหลานจับคู่ปะโยคกับรูปภาพเนาะอันนี้แม่นกามาในป้าอยู่ใส่พวกหลานเห็นตัวกาอยู่ใส่อยู่ใส่กาดำดำแม่นบ่แม่นเนาะถ้าแม่นให้พวกหลานเอาสอดำขีดจ้องใส่กันนี่เนาะขีดมาจังซี่เนาะนี่กามาในป้าก็ขีดจ้องใส่กันเนาะบัดนี้ต่อไปมาไปไกลอยู่ใส่พวกหลานเห็นมาอยู่ใส่เห็นบ่ตัวมาอยู่ใส่ถ้าพวกหลานเห็นเนาะให้พวกหลานขีดเส้นจ่องใส่กันเด้ออ่าสุดท้ายไก่ไปไกลป่าอยู่ใส่เนาะตัวไก่อยู่ใส่อยู่ใส่ตัวไก่อยู่ใส่เนาะตัวไก่แล้วมีป่าพร้อมนี่เห็นบ่ถ้าเห็นละให้ขีดจ่องใส่กันเด้อนี่เนาะขีดจ่องใส่กันจังซี่เนาะถ้าพวกหลานจื้อเนาะ